ิดว่าเริ่มก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเขาเล่าให้ฟังปัจจุบันที่สร้างร่วม200ปีเขาเล่าให้ฟังว่าก็ถามบอกว่าเริ่มก่อสร้างเนี่ยใครมาไปมาอย่างไรก็มีสมัยนั้นทวดเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีพระที่ประจำท่านชอบเดินทุดงหลังจากออกพรรษาแล้วท่านจะเดินทุดงไปจังหวัดต่างๆมีครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปแถวทางชายแดนพม่าแล้วก็ไปปักกดอยู่ใกล้ๆกับชายแดนตอนนี้มีครอบครัวไทยลื้อไทยใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆกับอยู่ที่พม่าแต่ติดชายแดนรู้ว่าท่านมาปักกดอยู่นั่นครอบครัวทางไทยใหญ่ไทยลื้อที่อยู่ชายแดนพม่าเนี่ยก็เอาอาหารมาถวายพร้อมกับกดกดกดอันหนึ่งแล้วล่มอันหนึ่งกดแล้วล่มล่มจะเล็กกว่านะแต่ทุกอย่างทำด้วยกระดาษท่านก็หลังจากท่านรับให้สินให้พรกับชาวไทยไทยลื้อแล้วไทยลื้อนี่มาจากหมู่บ้าน12ปัญหาที่ล่มมาเพราะว่าไทยลื้อเนี่ย12ปัญหาเนี่ยติดกับชายแดนพม่าที่จำผมแล้วก็สมัยนั้นอยู่มณฑลยูนานแล้วก็มีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์หรืออะไรเนี่ยก็มีย่นมาแล้วก็มาอยู่แถบประเทศไทยที่กับพม่าแต่ไม่ได้เข้ามาไทยทีนี้ท่านก็ถามว่าเขาก็บอกว่าเขาทำที่ไปที่มาเนี่ยที่เอาของมาถวายแล้วเอากดมาถวายกดก็ทำด้วยกระดาษแล้วก็ล่มก็ทำด้วยกระดาษแล้วก็สีนี้เป็นสีแดงเข้มคือเขาใช้ไอ้หินปูนนะปูนเอามาบดแล้วก็มาเคลือบน้ำเคลือบน้ำมันน้ำมือหรือน้ำมันสดเอามาเคลือบแล้วก็มาทาบนกระดาษที่แห้งแล้วทาเพื่อให้มีการทำกันท่านก็หลังจากนั้นท่านก็ถามว่าสนใจนะอยากจะไปดูหน่อยประมาณหนูห่างจากนี่ประมาณ10กิโลทางชายลื้อชายใหญ่ชายลื้อเขาบอกว่าไม่ไกลประมาณสักโล2กิโลเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกที่ว่าไปทำงานไปเส้นทางนั้นหลังจากท่านสั่งเองก็คุยกันแล้วก็ได้ไปรับแผนที่จากชายลื้อเขียนไว้ว่าห่างไปหมู่บ้านเขาเนี่ยไปทางนั้นทางนี้นะตามแผนที่อยู่มาคืนมันลุกขึ้นนะกับเดินไปท่านก็เดินขึ้นไปทุ่งหมู่บ้านไทยก็เลยตะเข็บไปแต่ถึงพม่าไปนิดนึงก็ถึงหมู่บ้านประมาณจะ10หลังคาเรือนกำลังอยู่ทำร่มทำร่มบางคนก็ทำเอากระดาษสามาทุบนะฮะเอามาล้างน้ำแล้วทุบแล้วก็ออกให้มันละเอียดแล้วก็ให้มันจนเป็นละเอียดยิบแล้วก็มาทำเป็นกระดาษบางคนก็ทำเขากำลังทำไอ้ซี่โลกทำได้ไม่ไหวกำลังทำอยู่บางคนก็ทำหัวโลกทุกอย่างทำได้หมดไม่มีเครื่องจักรไฟฟ้าสมัยนี้สมัยก่อนไม่มีไฟทุกอย่างใช้แบบธรรมดาเสร็จเรียบร้อยท่านก็ไปจบขั้นตอนบันทึกวิธีทำร่มทำกระดาษวิธีทำชิ้นส่วนประกอบการทำร่มมีเขาเรียกซี่กำก็ทำใหญ่นะฮะแล้วก็คงล่มด้ามล่มหัวล่มจุดล่มนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็วิธีประกอบกันเอากระดาษไปติดยังไงติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปเคลือบสีแล้วก็เคลือบน้ำมันยังไงเพื่อมันกันแดดกันฝนได้ท่านก็มันคิดอยู่เอาไปบันทึกไว้ที่ไหนติดจดบันทึกไว้กับใบลานกับทำสีเสร็จเรียบร้อยเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็กลับมาที่วัดเดินทุรงเสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วก็กลับมาประจำที่วัดหนองสาชื่อพระอินทราเสร็จแล้วมาที่วัดเสร็จเรียบร้อยมีความพระบรรพะนี้คนจะมาทำบุญที่วัดเยอะนะฮะเวลาหลายหมู่บ้านมาทำบุญกันมาที่วัด
ซี่ล่มคนที่สนใจทางเรื่องซี่ก็ต้องแยกมันก็แยกกลุ่มแยกหมู่บ้านทีนี้ก็เลยแยกกลุ่มว่าคนนี้ขอรับนี้ไปทำท่านก็สอนเป็นวิชาวิชาอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำที่บ้านมาทำที่บ้านเสร็จแล้วก็ท่านก็ไปดูบ้างไปดูวิธีทำถ้าเสร็จเรียบร้อยก็นัดกันเอามาประกอบที่วัดนะท่านดูว่าประกอบเป็นยังไงวิธีทำโครงร่มเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยกระดาษที่ทำมาแล้วเอามาติดยังไงเอามาทากาวทากาวเสร็จแล้วเอามาติดยังไงเคลือบด้วยน้ำกาวน้ำแป้งเสร็จเรียบร้อยก็มาเคลือบด้วยปูนเขาเรียกปูนสีเนี่ยเอาหินสีมาบดแล้วก็ผสมน้ำมันตะกุยอิ๋วหรือน้ำมันมืดเนี่ยมันเหมือนกับปานิชเอาผสมกันเสร็จแล้วก็ทาบนร่มเสร็จเรียบร้อยเมื่อแห้งแล้วร่มนี้ก็สามารถกันน้ำกันกระดาษและกันฝุ่นได้ถ้าไม่ทัดใช้น้ำมันเคลือบหรือว่าปานิชเคลือบคือว่าเป็นตัวแทนปานิชสมัยนั้นปานิชมันมีสีมันก็ใช้ปุ๋ยสีกับน้ำมันที่มาจากยางนี่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยก็มาทำประกอบอาชีพบางคนก็ทำเป็นร่มใหญ่หน่อยเพื่อเอาไว้ครับเพื่อเวลาพักเดินตื่นลุกเนี่ยจะได้เอาผ้าไปคล้องไปกดบางคนก็ทำเรื่องที่ผ้าถือไปอย่างเวลากินปุ๋ยสลากเคยได้ยินปุ๋ยสลากนี่นะเขาจะมีร่มปักจะเป็นร่มแบบโบราณที่ทำที่ครูเขาทำด้วยสีนี่จะเป็นสีเลือดนกสีแดงเข้มหรือเลือดสีเหลืองเข้มที่ผ้าและสีบอลผ้าจะทำได้สองสีถ้าใช้สีอื่นไม่ได้แล้วก็ลวดลายไม่มีไม่มีฮะไม่มีแล้วลวดลายที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนะคะอยากเล่าให้พ่อเราไปเรียนว่าลวดลายเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบลวดลายโบราณครับคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านไม่ได้คิดจะมาซื้อขายส่วนมากอันหนึ่งเอาไว้ใช้ไปไหนวะเวลาเมื่อสมัยก่อนนี้ร่มที่ทำโครงเหล็กร่มไนลอนเนี่ยยังไม่มีชาวบ้านก็ใช้ในครอบครัวเอาไปเวลามีงานวัดก็ไปถวายวัดนะเวลากินหวยสลากก็มีปักเอาร่มคำหนึ่งแล้วก็เป็นยอดใส่เงินแล้วก็ไปถวายวัดและอีกอันหนึ่งก็เอาไปใช้ในครอบครัวแล้วก็ต่อมาก็เอาไปขายหาเลขขายตามหมู่บ้านต่างๆจากหมู่บ้านไปสู่อำเภอจากหลักไปต่างจังหวัดสมัยนั้นส่งไปให้พ่อค้าคนกลางคนจีนหลักไปส่งไปต่างจังหวัดก็ไปใช้สมัยนั้นร่มโครงเหล็กที่มาจากมาเลมาจากอินโดนีเซียไม่มีมีร่มชนิดนี้อย่างเสร็จเรียบร้อยเมื่อเจตนาลมร่มทำเพื่อถวายวัดทำเพื่อไว้เป็นงานประเพณีจำว่าและทำใช้ขนาดตัวเลยต่อมาชาวบ้านก็คิดว่าเอ๊ะเราทำไร่ไถนาเนี่ยมันก็ปีนึงได้ทั้งหมดเราควรจะเอาร่มเนี่ยมาเป็นอาชีพด้วยเอามาค้าขายด้วยเอามาเชิงการค้าแต่เชิงการค้าเนี่ยมันจะต้องมีสีสันลวดลายถ้าขายเป็นลายพื้นอย่างเงี้ยมันอาจจะมันจะไม่สะดุดตานะก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเอานี้ดีกว่าให้มันมีลายลายตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีดอกไม่มีอะไรฮะให้สีพ่นให้เป็นวงจรรอบวงกับตีนล่มนะรอบนอกกับรอบในใช้สีเงินนะครับใช้พ่นทารอบอันนี้ออกลายลักษณะแต่ตอนแทนที่มันจะเป็นพื้นกลายเป็นสีมีวงสองวงเข้ามามันก็สายลุกนะรอบบอต่อมาอย่างนี้ก็ดูดีขึ้นมีลวดลายขึ้นละดีกว่าเป็นลายพื้นๆแล้วต่อมาก็มีคนคิดเอ๊ะน่าจะใส่ลายของดอกไม้ใส่แต่ครั้งแรกก็คิดถึงดอกก็ดอกง่ายๆว่าจะเขาฝึกกันโดยใช้วิธีว่าจะทำยังไงให้เป็นดอกหยิบดอกมาก็โดยใช้เอาฝึกกันอย่างเดียวจิ้มสองสีสีนั้นจะเป็นสองสีหมักสีแดงสีขาวหรือว่าสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้จิ้มออกมาแล้วเนี่ยเราก็กวาดแล้วมันจะเป็นรูปดอกถือว่าเก่งมากๆเลยหนูเคยเห็นว่ากวาดเดี๋ยวไปดูให้เขาถ่ายภาพไปเลยฝรั่งนี่ทึ่งมากคนไทยยังทึ่งเลยว่าใช้อุปกรณ์อันเดียวเนี่ยกวาดออกมาเป็นดอกได้ไงหนูจะเห็นว่านี่คือเอกลักษณ์ของตั้งแต่ดั้งเดิมที่เขา
ีแดงกับสีขาวจะออกเป็นสีกุหลาบเสร็จเรียบร้อยก็เมื่อมีลายตัวนี้ออกมาก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามันขายดีขึ้นมันดูมีดอกไม้เพิ่มด้วยแล้วก็ดอกไม้นี้บางครั้งก็เวลามีงานเทศกาลอะไรต่างๆคนก็นิยมเอาไปประดับคนนิยมเอากลางและชูดอกไม้นี้บางทีอย่างไม่มีทีก็ทีความเจ้าอย่างมีการประกวดนางงามประจำหมู่บ้านต่างโลกมันก็มีดอกไม้แล้วบางทีก็เอาไปประดับบนเวทีประดับไปเอาไปงานกิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยเมื่อก่อนก็มีลายดอกลายวงกลมก่อนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมีลายดอกเพิ่มขึ้นเจ็ดลายดอกสองเจ็ดเลยแล้วชาวบ้านก็คิดออกไปคิดมาแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเห็นว่าร่มบ่อสร้างเมื่อปีประมาณ40กว่าปีก่อนมันจะชาวบ้านเริ่มจะเลือกอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปทำแกะสลักบ้างทำไม้แกะสลักขายเสื้อผ้าบ้างที่ชาวบ้านเลือกอาชีพเพราะจะทำร่มเนี่ยมันไม่มีกำไรกำไรครั้งละสองสลึงหนึ่งบาทยังไม่ถึงและอย่างหนึ่งมีปัญหาเรื่องสมัยนั้นทางการทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่ได้มาใกล้ชิดเรื่องปัญหาคุณภาพไม้ไผ่กับไอ้หม้อเนี่ยมันของคู่กันบางทีมากกินมากนะฮะเก็บไว้นานสีติดกันมากนะฮะพอดีช่วงนั้นเมื่อประมาณ50 ปีเนี่ยมันมีร่มมาเลเซียกับร่มอินโดนีเซียมาจากอินโดที่เป็นคงเนี่ยแล้วก็มีการอยู่แค่นี้แล้วก็ทนกว่าเป็นในบ้านคนก็นิยมไปเลือกซื้อร่มอย่างนั้นที่จะใช้งานแบบจริงจังแล้วก็เก็บง่ายง่ายร่มอันนี้มันก็เพิ่มละแล้วก็ดับร่มก็ง่ายคือเขาถือจะเป็นเรื่องราวเนี่ยแล้วเสร็จเรียบร้อยเก็บไว้นานมันเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นบางทีก็เป็นหม้อหม้อที่ไม่ใช่บางทีเก็บไว้นานสีติดกันมาอะไรแบบนี้พอที่สูงมาก็ชาวบ้านก็เห็นว่าค้าขายร่มเนี่ยมันคงไปไม่รอดแล้วหลังจากทำไร่ไถนาเสร็จก็อาศัยมาหาอาชีพเสริมคือทำร่มปลูกราคาบุญเรือนให้หมดจ้างจะทำอาชีพนี้มาตลอดแต่ทีนี้เมื่อร่มที่เขาทำด้วยผมหรือไนลอนเนี่ยมาตีตลาดแล้วก็การกำไรขายได้แจกมาก่อนน้อยลงคนนิยมน้อยลงเสร็จเรียบร้อยก่อนเลยคนที่จะซื้อร่มอันนี้ไปก็เพื่อไปถวายวัดหรือว่างานเองนะแต่ถ้าไปใช้งานจริงจังเขาจะซื้อแบบที่เป็นคงเด็กในร่มร่มจอมที่สุดมากเลยเลิกอาชีพไปไปโอเคครับต่อมามีการจะโชว์ภาพที่ชื่อพอดีห้าสิบปีก่อนตอนนั้นพ่ออยู่ก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านไปรับจ้างทำอาชีพท่องเที่ยวอยู่ที่แหลมรถไฟก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านมาก็เห็นพ่อแม่ทำร่มอยู่ใต้บ้านแต่ทำน้อยลงแล้วก็มาพอดีเนี่ยเวลานักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะสนใจส่วนหนึ่งเขาจะสนใจงานประกันอันดับหนึ่งก็ไปสนใจไปวัดดอยสุเทพไปโบว์ไปดอยสุเทพถ้าไปธรรมชาติก็ไปแม่ริมไปดูน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยจะมาอยู่หัตถกรรมพื้นบ้านหัตถกรรมเมื่อเมื่อก่อนนี้ก็แยกกันอยู่ไม่ใช่ว่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้เท่าไหร่ก็หัตถกรรมพื้นบ้านนี้ก็ในโปรแกรมทัวร์เนี่ยเขาจะทำโปรแกรมไว้ว่าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็เลือกเอาอยากไปดูธรรมชาติก็ต้องไปทางแม่ริมทางแม่แตงดูช้างไปดูน้ำตกแต่ถ้าจะไปเรื่องวัดก็ต้องไปดอยสุเทพหรือไม่วัดเก่าๆแต่มีประมาณ7-8วัดด้วยกันที่มีประวัติวัดเจ็ดยอดแต่ก็จริงวัดเอลิยวงวัดเชียงมั่งเป็นวัดประวัติศาสตร์แต่ถ้าจะสนใจเรื่องงาน
าวงานสารแพงที่ประกวดได้ตกรอบกันไปอยู่แถวนั้นงานไปขายเมื่อสมัยก่อนที่ปราสาทลำพูนสาวงานปราสาทเขาจะขายข้าวแถวที่ปราสาทเสร็จเรียบร้อยมาทางนี้จะได้เห็นถ้ามาทางนี้จะได้เห็นการทำผ้าไหมทอผ้าไหมทำไหมทอผ้าไหมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยถ้าแวะขากลับต้องแวะขอทราบคำว่าแฮนด์เมดเนี่ยฝรั่งนักท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเขาสนใจมากเพราะบ้านเขาไม่เห็นมีเพราะบ้านเขาไม่ทำมีแต่แฮนด์เมดไม่มีแล้วมีค่าเขาถือว่าแฮนด์ดีคราฟหรือแฮนด์เมดเนี่ยมันมีคุณค่ามันทำด้วยมือเขาก็สนใจแล้วเขาบอกว่าไอ้นามันมีหมู่บ้านทำด้วยเป็นแฮนด์เมดเป็นแฮนด์ดีคราฟแฮนด์เมดทำแปลว่าหรือว่าแบมบูทำแปลว่าทำด้วยไม้ไผ่เขาก็สนใจส่วนมากจะมาสนใจเรื่องบอสานถ้าหมายนึงไม่เท่าไรถ้ามาบอสานเขาจะติดตามติดใจที่สุดมาเขาจัดโปรแกรมโปรแกรมนี้มันมีก่อนมันออกมาตั้งแต่สมัยการท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นคนจัดโปรแกรมเขาเรียกอยู่ไกลแผนที่ท่องเที่ยวใครมาก็จะจัดโปรแกรมตัวว่ามาเชียงใหม่ต้องไปเที่ยวถ้าสนใจเรื่องปักเรื่องวัดเก่าๆก็ตำแหน่งกันถ้าสนใจที่สุดของวัดก็คือดอยสุเทพแล้วก็ถ้าไปสนใจเรื่องหัตถกรรมก็จะมีร่มผ้าไหมมีเครื่องมือเครื่องเขินนะฮะแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แกะสลักประมาณหนึ่งอย่างอันนี้จะไปเป็นประโยชน์หัตถกรรมเสร็จเรียบร้อยเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศหรือว่าคนต่างบ้านต่างแดนเนี่ยเขาก็ดูโปรแกรมมาเชียงใหม่มีไหนน่าเที่ยวบางคนก็เลือกอยากไปหัตถกรรมพื้นบ้านก็ซื้อทัวร์หัตถกรรมพื้นบ้านมาหัตถกรรมพื้นบ้านนี้ก็เริ่มต้นมาจากมาที่ผ้าไหมผ้าฝ้ายที่สั่งแทนจัดเจ็บเรียบแล้วก็มาแวะก่อสร้างก่อสร้างนี้เป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านก่อสร้างขึ้นกับตำบลต้นเตาแต่อยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งจะเรียบร้อยก็มาแวะแต่ก่อสร้างแล้วก่อสร้างเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเข้าไปจากนี่ประมาณ400เมตรจะเป็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแถวนี้จะเป็นทุ่งนาเสร็จเรื่องเรียบร้อยก็หลังจากชาวบ้านหลังจากละเว้นจากทำไร่ทำนาที่มีอาชีพหลักแล้วเขาก็จะยึดอาชีพทำร่มเขาจะทำร่มทางใต้ถุนบ้านหรือทางใต้ถุนข้าวไม่มีอย่างนี้เขาก็ทำที่บ้านทำที่บ้านแล้วมันกลายเป็นที่มันรวมกันเพราะอย่างนี้ฮะเมื่อก่อนเนี่ยมันเลิกอาชีพไปเกือบจะหมดแล้วเพราะชาวบ้านเห็นว่ามีร่มต่างประเทศที่เป็นโครงเหล็กมาตีตลาดแล้วก็ความนิยมมันก็น้อยลงแล้วจากเราก็ยอมรับว่าร่มของเราเนี่ยมันทำด้วยวัตถุดิบพื้นบ้านความคงทนแข็งแรงเนี่ยมันสู้โครงเหล็กไม่ได้ค่านิยมมันก็ลดลงและอย่างชาวบ้านก็หันไปประกอบอาชีพแล้วสมัยนั้นเนี่ยเมื่อสัก40ปีก่อน50ปีก่อนเนี่ยมันมีอิทธิพลไม้แกะสลักเข้ามาที่เขาเป็นโซฟาแกะสลักเป็นโซฟาเป็นเตียงเป็นโต๊ะเป็นโซฟาต่างๆเนี่ยเป็นชุดรับแขกที่เป็นไม้แกะสลักประมาณ 80% เนี่ยชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพเป็นขายไม้แกะสลักประมาณ 60% นอกนั้นก็ทำอาชีพก็เหลืออาชีพทำร่มเนี่ยเหลือไม่กี่หลังคาทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยที่เป็นหัวหน้าทอทอคนแรกที่จะมาเชียงใหม่ชื่อคุณแอร์อะไรนะเชียงตุงเป็นผู้อำนวยการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ประจำจังหวัดเชียงใหม่คนแรกเป็นลูกเจ้าฟ้าเชียงตุงเขาก็บอกว่าคุยสร้างเดือนเนี่ยมันอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้นะคนชาวบ่อสร้างที่เคยยึดอาชีพทำร่มมาก่อนเหลือไม่ถึง20% 10%จะหมดไปก็ประมาณศึกษาแล้วพ่อเขาว่าขอน้องว่าเราจะอนุรักษ์ถ้าไม่อนุรักษ์นะร่วมบ่อสร้างเป็นของเราแล้วก็แผนที่ท่องเที่ยวก็จะลบออกจากบ่อสร้างไปจะไม่มีคำว่าบ้านทำร่มพ่อเขาไม่ยอมคิดแล้วชาวบ้านบอกว่าเขาเลิกไปเนี่ยวางอยู่ไม่ได้ไว้ครั้งละ50 บาททำตอนนี้มันก็ทำงานไม่ให้เกิดสีติดกันแต่ทำงานไม่ให้เกิดหมอกนะครับโดยเอาไปแช่น้ำยา
ทำด้วยความฝีมือเราคิดว่าคนใช้คนที่ซื้อไปใช้อ่ะคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อเพราะว่าของพวกนี้เขาไปประดับเขาไปเดคอเรทเขาไปจะทำเป็นของฝากของที่ลึกแต่เขาไม่ได้คิดถึงว่าจะไปใช้งานจริงจังแต่ค่าของมันอยู่ที่คำว่าแฮนด์เมดเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาไม่มีคำว่าแฮนด์เมดแล้วเขาก็เลยมีความสนใจแล้วก็เน้นในจุดขายเรื่องนี้แล้วเราก็พยายามรวบรวมเอาพี่น้องเอาชาวบ้านที่เลิกอาชีพทำร่มเนี่ยเอามาเป็นประมาณจากครอบครัวประมาณอย่างละสองสองสามครอบครัวทำที่ร่มสักประมาณ4-5 คนทำกระดาษสาสัก2-3 คนสักครอบครัวแล้วก็ทำกระดาษนะแล้วก็ทำด้ามร่มหัวร่มเนี่ยเอามากึ่งมาที่เอามาทำดีเพื่อเอามาทำให้เขาได้เห็นว่าขั้นตอนของการทำร่มเนี่ยกว่ามันจะเป็นร่มเนี่ยมันกี่ขั้นตอนแล้วมันยากขนาดไหนแล้วกว่าจะมาประกอบกันแล้วก็มาเป็นร่มแล้วก็มาเขียนสีสันลวดลายเนี่ยกว่าจะมาเป็นร่มที่มันได้ก็หลังมันงงว่าเอ๊ะเอาไม้มาทำร่มแล้วมันได้ปกติมันไม่เคยมันล่มได้ทำด้วยไม้ไผ่มันก็งงมันก็สนใจแล้วก็ในความสนใจว่าล่มหมอสร้างก็เลยคิดว่าทำอย่างนี้ไปก่อนได้จะแจ้งเขาเลยว่าอย่างน้อยถ้าเกิดเราก็ตั้งใจว่าเลยอย่างน้อยว่าเหลือนักท่องเที่ยวเขาซื้อติดแม้ติดมือไปเขาไว้เป็นที่ระลึกเอาไปเป็นของสะสมแม้ส่วนมากเอาไปสะสมเอาไปแขวนประดับเอาไปโปะไปบ้างเอาไปประดับในบ้านเขาบ้างอะไรแบบนี้โอเคค่ะข้าวแล้วนะคะอันนี้ทะเลได้ครบทุกประเด็นแล้วค่ะคุณพ่อทุกประเด็นแล้วนะค่ะว่าได้แล้วไปเสริมกับที่สัมภาษณ์ที่เขามาตะกี้เนี่ยค่ะแล้วก็สัมภาษณ์นักออกแบบร่วมกันน่าจะโอเคแล้วค่ะตอนนี้ก็ผมได้เนื้อหาที่ไปที่มาของร่มบ่อจ้างได้ครบมันมาทุกวันนี้ร่มบ่อจ้างเนี่ยมันเป็นตำนานแล้วก็มาตั้งแต่พระสงฆ์ของเจ้าเป็นคนเอามาเผยแพร่แล้วก็เอามาใช้กับประเพณีวัฒนธรรมตามวัดตามวาอย่างไม่ยินดีและติดตามย่องงานประกวดนางงามนะฮะนางงามหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่หนังโลกไอสมัยเขามาถ่ายหนังไทยอะไรเนี่ยเขามาถ่ายที่ก่อสร้างนะคงจะเคยเห็นภาพก็ดีขอบใจมากที่จะเห็นความสำคัญของร่มสร้างเราก็คิดว่าเราอยากจะเก็บไว้เป็นตำนานเพื่อให้คนลูกรุ่นลูกหลานได้สืบต่อไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าตำนานร่มบ่อสร้างเนี่ยจะไปถึงเจเนเรชันที่ไหนเพราะตอนนี้เนี่ยคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไม่อยากจะยาวแล้วส่วนมากก็หันไปทำอาชีพเห็นไหมผลงานผมเนี่ยผมคิดว่าก็ขยายยาวเช่นนี้ไปโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ